ั้นยอมรับผิดแล้วกันดีแล้วจับท่านไปเลยจะได้จบกันไปอยากจะบอกกับมนุษย์ให้รู้ว่าถึงแม้จะเป็นหุ่นยนต์จริงแต่เป็นหุ่นยนต์ที่มีหัวใจเธอคือ WP 23 version 2มีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆคนเมื่อหุ่นยนต์แห่งคุณธรรมที่คอยปกป้องเรามนุษยชาติต้องเจอกับเราคนชั่วที่จ้องจะทำลายความสงบสุขของโลกเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรติดตามชมได้ในละคร3ชาเรื่องศึกคนปะทะจักรกลเดือดลาดถล่มโลกฉันคือพ่อค้าอวัยวะมนุษย์ไม่โลดนักวิทยาศาสตร์ที่ขายอวัยวะมนุษย์ในโลกที่หุ่นยนต์เริ่มมาครองเมืองการค้าอวัยวะมนุษย์นั้นถือว่าเป็นรายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงแขนขาหรือว่าหัว ทุกสิ่งล้วนสำคัญหมดและวันนี้ฉันก็ได้มนุษย์มาแล้ว ซึ่งฉันไปจับตัวมาวันนี้จะต้องถูกชำแหละชิ้นส่วนออกมาขายเดี๋ยวฉันจะเรียกลูกน้องฉันมาหาเบอร์ไม่เจอจะหลบจะหลบอยู่ใครฟังใครกันเลยไมเคิลสวัสดีไมลอยอ่ะฉันชื่ออะไรนะไมลอยไมลอยไมเคิลเอเย่นรับซื้ออวัยวะมนุษย์วันนี้ได้มาแล้วนี่คือมนุษย์ที่ฉันไปเสาะหามาตอนนี้มันกินยานอนหลับไปแล้วอีก 2-3 วันถึงจะตื่นไม่ถึงไม่ถึง 2-3 วันแสดงว่ามันยังรู้ตัวอยู่งั้นก่อนอื่นฉีดยาสลบก่อนสนใจมั้ยฮะสนใจมั้ยอะไรนะส่งยามาเดี๋ยวนะฮะหยิบเลยนะอะไรนะหยิบเลยนะเออดีเลยพี่ก็บอกตัวเองอยู่ฤทธิ์มากนักนะจัดการเลยไมเคิลสลบอยู่ที่แขนก่อนแล้วกันที่แขนเหมือนท่านฉีดพลาดคือเกิดบาดแผลขึ้นที่อวัยวะแล้วใช่ที่นี่ท่านต้องลองใหม่แล้วล่ะยังไม่สลบดีงั้นต้องเติมไปอีกหลอดนึงทีเนี้ยรับรองนิ่งแน่นอนยังไม่สลบดียังไม่สลบดีเส้นเอ็นอาจจะยึดอาจจะแข็งถึงเวลาที่เราต้องชำระอวัยวะแล้วชำแหละแยกชิ้นส่วนเพราะเดี๋ยววันนี้เราต้องออกขายแล้วคราวนี้น่าจะได้เป็น10ล้านไม่ลอยและไมเคิลทำการชำแหละอวัยวะมนุษย์เพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดมืดโดยที่เขาทั้ง2คนไม่รู้เลยว่าใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่โทมานะหุ่นยนต์พดุงความยุติธรรมThank you.
อใครบอกใครเนี่ยแกสองคนเนี่ยแกเป็นใครวะฮะไอ้หนุ่มหน้ามนฉันเป็นหุ่นยนต์แกเป็นหุ่นยนต์แล้วมายุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกฉันฮะพวกแกกำลังค้าชิ้นส่วนมนุษย์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไงฉันเป็นหุ่นยนต์คุณธรรมหยุดหยุดแล้วมันเป็นธุรกิจของพวกฉันแกอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยแกจะตายซะเปล่าฮะเจ้าหุ่นยนต์กิ๊กก๊อกกลับไปดีกว่าแกชื่ออะไรข้าชื่อไมเคิลแล้วแกอ่ะไมลอยคนแกชื่ออะไรชื่อออกฝรั่งเลยดิโรเบิร์ตโทมัสโทมานะเอาหน้าซะเด็กน้อยโชคหน้าแบ่งหน้าชะโงกถึงไหมเนี่ยมานี่ล่ะเออแล้วไม่ต้องกลัวฉันคือหุ่นยนต์ก็ไม่ล้างหน้าเออมาทางนี้แกชื่ออะไรวะนึกชื่อแป๊บนึงอย่าแกชื่ออะไรชื่อฮะกี่ปีกี่ชาติก็ชื่อเดียวเลยมันคิดมาแล้วเนี่ยชื่อไทยๆเลยแกชื่ออะไรวะสมหมายสมชาติอะไรก็ได้สมปองเอ้ยฉันต้องการให้แกเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแกเป็นหุ่นยนต์จะมาจับพวกฉันได้ไงไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอ่ะมันแข็งมากเลยอ่ะเฮ้ยไอ้กูไฟช็อตตักตายไฟมีไฟแกนี่เองเออเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยจะไปรู้เหรอไม่รู้ได้ไงออกมาตักก็แวบแล้วไม่ได้มองไหนนี่โอ๊ยต้องมองสิครับเล่นอะไรก็ต้องมองสิครับมันอันตรายครับสารวัตรชูศักดิ์ตำรวจที่ทำธุรกิจมืดเอาล่ะไอ้หุ่นกระป๋องไอ้หุ่นกิ๊กก๊อกแกออกจากที่นี่ไปได้ละอย่ามาก่อกวนเขาที่นี่เขาช่วยเหลือคนท่านด็อกเตอร์โอ้สวัสดีครับมาพอดีเลยผมกำลังต้องกะฉันลืมไปว่าแกเป็นมนุษย์ใช่ลืมมันไม่ลืมหรอกไม่ลืมลืมไม่ลืมภาค2ภาคแรกก็เป็นมนุษย์กูอยู่ดูหมอดูดวงทำไมต้องมีชิปด้วยอ้าวเขาเรียกซื้อดวงไงตอนนี้เฮ้ยตอนนี้คุณเป็นคนเนี่ยเดี๋ยวไม่คุยกันเรื่องนั้นตบผมเรื่องอะไรคุณกำลังตบตาผมทำไมอ่ะผมก็มือผมก็อยู่เฉยๆผมตบตาคุณเลยเอ้ยอะไรคืออะไรเดี๋ยวก่อนได้แต่อย่าสับเปลี่ยนสปะคืออะไรไอ้เท่งใครเท่งครับแกเป็นตำรวจใช่ที่โง่ฉันโง่ยังไงวะมันกำลังจะหั่นชิ้นส่วนเด็กคนนี้เพื่อไปขายแกคิดไปเองทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมท่านด็อกเตอร์ถูกต้องแล้วตอนนี้ฉันกำลังต้องการอวัยวะเพื่อไปบริจาคกับคนที่ต้องการไม่ต้องพูดฉันรู้แล้วรู้อยู่แล้วนี่ถึงมาห้ามนี่บอกเขาหน่อยสิออกไปไอ้หุ่นกิ๊กก๊อกไอ้หุ่นกระป๋องไม่งั้นฉันจะแยกแกเป็นชิ้นๆเชียวมันโกหกแกทำไมต้องเป็นคนอ่อนไหวง่ายนักอย่าใช้ปืนฉันกลับก่อนนะไม่ได้สิสู้มันไม่ได้ยังสู้ไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ท่านด็อกเตอร์ครับผมเดี๋ยวจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดให้เรียบร้อยชิ้นส่วนทุกชิ้นของมนุษย์ผมจะเอาไปช่วยเหลือคนเนี่ยไปบริจาคต่อเอาไปบริจาคก็เลยแล้วไม่ห่วงตรงนี้ไอหุ่นกระป๋องไอหุ่นกิ๊กก๊อกเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองนี่แกจะปล่อยไหมเหรอก็ต้องปล่อยเขาไปเขาไปช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันขอบคุณมากสหายงั้นฉันสองคนไปก่อนโชคดีท่านด็อกเตอร์แล้วเจอกันแล้วเจอกันครับโชคดีแกกำลังปล่อยตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปพวกเราไปเขาไปเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาเป็นคนดีเชื่อฉันสิหายซึมหรือยังหายแล้วอ้าวทำไมคราวนี้เราบอกสิมันเรื่องอะไร
เขาจับตัวมาทำไมไหนลองเล่ามาดิมันเกิดเรื่องอะไรเป็นยังไงเอาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแม่ผมก็คลอดผมออกมาจากท้องผมก็เป็นเด็กนี่แหละโอ้โหเล่าต่อดูเนี่ยนี่คนที่เท่าไหร่เนี่ยกี่คนจริงๆกี่คนจริงๆมีเจ็ดคนเราคนที่6คนที่6แสดงว่ามีพี่ทั้งหมดกี่คน5คนมีน้องกี่คน2คนมีพี่5คนน้อง2คนมีพี่5คนน้อง2คนมันน้อง2คนได้มันคนที่6มันมี7คนมีพี่5คนมีพี่5คนมีน้องกี่คน2คน2คนครับอยู่ตรงไหนเนี่ยผม6นี่มัน5 6อยู่ตรงนี้อยู่คนที่6คนที่6นี่ใช่แล้วมีน้องอีกกี่คนอีกคนนึงเอาเมื่อกี้บอก2คนก็ผมน้องฉันมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยเด็กก็ยังคืนเงินกับยาสลบอยู่พ่อแกทำงานอะไรวะพ่อเขาทำวิศวกรก่อสร้างใช่ไหมผสมปูนก็ได้รวมๆแล้วเป็นเรียกเป็นกรรมกรดูไม่ดีนะดูไม่ดีครับต้องเรียกวิศวกรแล้วมันยังไงมันถึงจับแกมาได้มันก็อุ้มผมมาไว้บนเตียงนั่นแหละอ๋อแสดงว่าเขาจะมาเอาชิ้นส่วนเราเพื่อที่เราบริจาคให้เขาผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอเขาอุ้มผมมาเขาก็ฉีดยาเลยฉันว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวแกกับฉันไปที่โรงพักไปทำไมโรงพักไปไหมแมวจะก็จับตรวจฉันไม่จับแกตรวจหรอกมันมีนักโทษอยู่คนหนึ่งติดมาหลายปีแล้วไอ้นี่มันสามารถสืบทุกเรื่องได้หมดทั้งป่วยนักโทษขาโหดแห่งแดน23เจนนิเฟอร์แฟนสาวสุดสวยของทั้งป่วยโมงแล้วเนี่ยพักนี้มาสายตลอดเลยนะพี่ทั้งป่วยอะไรนะ อะไรนะทั้งป่วยเรียกไอ้ป่วยนะพี่ป่วยพี่จะติดอีกนานไหมอะแล้วฉันจะอยู่ยังไงอ่ะลูกจะอยู่ยังไงเงินเก่าที่อยู่ในบัญชีเนี่ยไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินใช่ดิไม่สนใจเลยหรอกพอพี่หล่อพี่หน้าตาดีพอพี่ออกมาพี่ก็หาเมียได้แล้วฉันล่ะฉันจะอยู่ยังไงลูกจะอยู่ยังไงก็บอกให้มันฟังนี่พ่อทำผิดเออก็ติดคุกไปตามกฎหมายพี่ก็รู้พี่หน้าตาดีพี่ไม่ปฏิเสธอะไรหรอกได้ข่าวว่าพี่ติดนักการเมืองจริงเปล่าวะเอาอีกแล้วเอาแล้วได้ข่าวแว่วๆมาเนี่ยอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกแค่เล่นๆเออได้ฟังก็สบายใจหน่อยแล้วซองอะไรเนี่ยพอดีว่าจะจดทะเบียนมันจดซ้อนไม่ได้ช่วยเซ็นยาให้หน่อยเดี๋ยวถ้าออกจากคุกไปปุ๊บเนี่ยจะเลิกกับฝ่ายนั้นทันทีก็มาเซ็นใหม่อีกทีนึงจ้ะก็มาจดทะเบียนใหม่อีกทีนึงค่ะโอ้โหนี่แฟร์เนาะไอ้เขาเป็นใครเขาทำงานอะไรนักการเมือง เอ้ยเอามามามาคนแฟร์ซะด้วยเออแล้วพอพี่ออกไปแล้วต้องเลิกกับเขาเลยนะจ้ะอย่าให้แม่ไปตบหัวในงานแต่งนะไปอันนี้ยาอันนั้นยาอันนี้อะไรอ่ะมอบสมบัติใจจะขาดอันนี้สมบัตินะจ้าเอาไปหมดนะมีอะไรบ้างอ่ะจ๊ะที่สีลมและตรงไหนอีกตรงพารากอนอีก4ตารางเมตรอ่ะจึงก็ทำสารพระภูมิอยู่อ่ะอ๋อนั่นจะปล่อยไว้ให้เช่า
เช่าเขาเช่ามา50ปีแล้วโอ้ที่เชียงรายล่ะที่เชียงรายโอนให้เขาไปหมดแล้วลูกกำลังโตตอนนี้อยู่ป.3แล้วสตูลล่ะสตูลไม่มีกาละนองเหมืองอะไรน้ำแร่อะไรน่ะแร่แร่นองแร่นองที่ปากใต้อะอะไรนะแก้วๆอะนั่นๆๆๆแร่นองแร่นองไอ้ที่ตังไอ้เจ๊จูจ้ะอีฝนที่นครทุ่งสงนะยังยังอีกคนนึงโอ้อีกาวพระรามเก้าโอ้อีกล้วยอีกคนนึงโอ้อีกล้วยเซ็นคนเดียวไม่ได้ต้องไอ้เท่งมาเซ็นร่วมอุ้ยดีใจจังเลยได้พี่สะใภ้ทีได้คุยแหมคนทางบ้านเขาเชื่อหมดแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนเขาก็ถามมันพี่มีเมียเยอะจริงเหรอมันเป็นเรื่องจริงรับไปเถอะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายขนาดมีนักการเมืองรับเลยเอาให้มีจนได้เราดูใจเขาไปก่อนเดี๋ยวไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวล่ะไปปล่อยให้เขาอีกดูใจกันก่อนดูให้แน่ใจนะเราอายุขนาดนี้แล้วไม่ใช่มาเลิกกับผัวไปแล้วเนี่ยแล้วผัวคนนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเขาจะอยู่ได้ยังไงนี่เป็นห่วงทำตัวดีๆครับพี่เจ้าจูมาเยี่ยมแล้วครั้งนี้ใครอ่ะอ้าวอันนี้นี่อีจูก็มาเยี่ยมเหรอจูไหนเนี่ยจูเดี๋ยวฟันกันคาเฟ่ดูสิเอาชัดๆไปเลยไม่หลบแต่ฉันจำได้แต่ฉันจำได้นอกจากเอาชัดๆไปเลยแต่ฉันไปเลยจูคาเฟ่จูซันจูซันคาเฟ่ตรงไอ้เก่าช็อตแท็กเก่าอ่ะอันนั้นนะจ๊ะไปแล้วเหรอบ๊ายบายลิซ่าผู้คุ้มโหดสุดเซ็กซี่ทำใจนะรู้ว่ามันไม่โอ้พี่เหยาท่ามาเกียร์ครับพี่มันดูไม่ดีครับคุณพี่ผู้คุมครับเอาไงเนี่ยเราอ่ะชื่ออะไรนะลืมก็บอกทุกวันเนี่ยผมก็เอาแล้วชื่ออะไรแล้วบังควยครับบังควยเปิดประตูมาไม่ได้ล็อกเปิดออกมาเลยมันจะดีหรือครับโอ้ยไหนนั่งดินะครับนั่งเฮ้ยแต่นั่งนั่งแหมชอบนั่งไม่บอกนะคะผมว่ามันจะดูไม่ฮะบอกให้แม่ค้ามันจะดูแอบเก็บอะไรไว้ไม่ได้เก็บครับเมื่อกี้เห็นหยิบอยู่ไม่มีอาวุธแม่ค้าโอ้มันแม่มันจะดูไม่ดีครับในขณะที่ลิซ่ากำลังจัดการความประพฤติของพังควยอยู่นั้นในเวลาต่อมาแขกคนสำคัญก็เดินทางมาถึงครับชานั่นลูกพี่แกในพักนี้ไม่ค่อยมีเล่นกันเลยนะพักหลังเนี่ยโซเชียลอะไรคุยกันยังไม่เคยคุยเลยเออใช่ไหมได้แล้วนะคือพูดดับบอยไปให้คนอื่นเขาเมียจะได้ไม่ต้องสงสัยนี่มันสุดยอดเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการเองตรงนี้เองเป็นคนจับฉันมามาคุยฉันอีกว่าติดคุกยาวอยู่แล้วเฮ้ยเองมีโอกาสรอดถ้าเองร่วมมือกับฉันสองคนเขาไม่หนีถ้าเกิดมันล้มหัวฟกหัวฟาดไปฮะเป็นถามจริงต้องการอะไรวะเอ้าคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นต่อนะต้องการอะไรวะเพลงต้องการอะไรฉันโทชื่อโทเออฉันเป็นหุ่นยนต์แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตั้งตัวมันล้มไปแล้วหัวฟาดฉันรับทันหาเอานี่เข้ามาดูคุกก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองได้นะแกจับตัวเข้าไปขึ้นหลังมาเฮ้ยลักษณะนี้ชัวร์แล้วล่ะไป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 ไ
ไปถ้าเป็นสายยันพูดก็ถึงพริกถึงขิงจริงๆนะแต่เข้าไปก่อนไปเดี๋ยวหนูมันลวนลามฉันไปก่อนนะนายดูแลให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองหลังไม่ค่อยเล่นเลยพูดอะไรกันอะไรนะพูดเรื่องอะไรกันก็เป็นนักโทษของพวกฉันไงไอ้นี่ไงไม่แล้วคุยอะไรกับผู้หญิงเรื่องอะไรกันไม่มีเรื่องอะไรหรอกตอนแรกอ่ะฉันก็กะจะให้เนี่ยไปทำงานให้ฉันแล้วทั้งหมดส่วนแบ่งของท่านด็อกเตอร์เนี่ยตอนนี้ด็อกเตอร์กำลังมีเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นของฉันและฉันจะแบ่งให้มันครึ่งนึงมันเรื่องอะไรวะโอ้ยถ้าออกง่ายงี้ออกมาเถอะเดี๋ยวแกคุยกันตั้งนานจะให้ฉันไปทำอะไรหรอวะมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมั่งวะฉันจะให้แกไปซื้อราชกโอเหมือนมึงที่นั่งโค้ดฉันจะให้แกไปซื้อว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันค้าชิ้นส่วนของมนุษย์จริงหรือเปล่าได้เสียไงได้เสียแกกับฉันคนละครึ่งเท่าไหร่ก็คนละครึ่งไงตอนนี้ท่านด็อกเตอร์ครึ่งเท่าไหร่ตอนนี้ด็อกพูดเหมือนหัวหน้าตลกทุกคณะเลยแบบนี้เท่าไหร่ไม่บอกราคาก็มันนับจำนวนไม่ได้ตอนนี้เงินมันซ่อนอยู่ที่ระบุระบุไม่ได้มันเป็นเงินสกปรกเงินทุกอย่างต้องเข้ามูลที่แกก็ช่วยคนยากคนจนปิดหูปิดตาสักข้างไม่ได้หรือไงวะฉันเป็นหุ่นยนต์ทรงคุณธรรมดึงสายไฟมันออกที่ตรงต้นคอไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหุ้มเหล็กทั้งตัวมันไม่เจ็บอะไรเลยเหรอมันไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลยลองตบหน้าผากมาดูดิเฮ้ยแกทำอะไรหยอกฉันเหรอใช่เฮ้ยมันไม่เจ็บเลยลองหนักๆสิลองยังสองทีสองทีก็แป๊กมาตลอดดึงหูนี่เสียงมันเหมือนนกแก้วป่ะไม่มีไม่มีไม่ได้อมมาจะอมได้เข้าคอเฮ้ยฉันว่าแกปิดเรื่องนี้ให้เงียบแล้วส่วนแบ่งเราสามคนแบ่งกันไม่ได้ฉันไม่ให้เฮ้ยก็ไม่ไปแค่นั้นเองฉันให้แกครึ่งหนึ่งจับมันเข้าไปอยู่ในคุกไอ้นี่มันไม่มีส่วนรู้เห็นกับพวกเราโทมนะตัดสินใจที่จะขัดขวางการกระทำแสนเลวของสารวัตรชูศักดิ์และพังพวยนั่นจึงทำให้เขาต้องโดนทำลายและถูกจับขังคุกในที่สุดเฮงเอาไป 80% ดีกว่าฉันเอา 20% ดีกว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนใช่เงินในครั้งนั้นหนาเฮ้ยก็แบ่งฉันเลิกหมดแล้วทุกคนฉันเลิกหมดแล้วโอ้ยแหมก็ยังมีทิ้งท้ายอยู่อีกคนนึงเนี่ยเออมันไม่ขาดหรอกเอาแค่ 20% วะเอาไปคนละครึ่ง 50-50 เองไป80เลยฉันจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งนานมันไม่มีเดือดร้อนอะไรนี่เหรอนะกินตื่นมาก็กินข้าวกล่องเราหามาทั้งชีวิตก็ให้เขาไปหมดถูกไหมล่ะเออเฮ้ยขอโทษเว้ยผมจะไปแทงกินน้ำแกขอโทษขอโทษขอโทษผมจริงๆว่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแกไม่ต้องไปไหนแกอยู่นี่เออไปตลอดชีวิตไปไปทางไหนไปทางนู้นไปทางจะไปทางนี้เฮ้ยแล้วเจอกันนะได้สารวัตรชูศักดิ์และพังผวยกำลังจะทำให้โลกนี้ขาดความสงบโทมนะจะสามารถช่วยโลกไว้ได้หรือไม่โปรดติดตามณโกดังเถื่อนฉันบอกแล้วว่าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย์เนี่ยมันรวยแล้วรายได้มันดีจริงๆมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำนี่มันแค่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวฉันกับแกแบ่งกันคนละครึ่งหลังจากนั้นธุรกิจมันจะต้องดำเนินต่อไปเพราะฉันติดต่อไอ้พวกที่มันต้องการค้ามนุษย์ไว้แล้ววันนี้เหรอวันนี้จะส่งมาอีกหนึ่งล็อตโอ้สบายแล้วพวกเราดีนะเฮ้ยคุ้นหน้าแกนะเราไม่เคยเจอกันนะไอ้นั่นมันใส่หมวกอ๋อไอ้คนนั้นมันใส่หมวกที่เป็นตำรวจใช่ไหมใช่เป็นตำรวจคนละคนกันจำอย่าบอกว่าปลอมเป็นตำรวจกันมานะพวกท่านเนี่ยบ้าหรือเปล่าทำธุรกิจร่วมกันไอ้น้องคนนี้ใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าไอ้นี่เด็กใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานติดผู้หญิงอยู่พักนึงแปลว่าเป็นคนชั่วทั้งนั้นนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครดีหรอกครับมีแต่คนเลวๆทั้งนั้นแหละครับจริงอ่ะใช่ผมอยากรู้ประวัติของพวกแกจังเลยลูกพี่ผมเนี่ยยิ่งเลวเลยเป็นยังไงไหนเล่าสิผมเคยอาบน้ำหมาตอนหน้าหนาวมาแล้ว
ร้องกระงมกระมังเลยครับหมามันอาบน้ำหมามันหนาวดิตัวเล็กๆขนยังไม่ทันขึ้นเลยดิ้นก็เรียกตะกายกระมังอะตะกุยตะกุยมันหนาวมันเลยดิอ๋อเสียงมันเสียงมันสิร้องกันละงม17ตัวแล้วมีเรื่องอะไรที่เลวร้ายอีกไหมไม่มีแล้วนอกจากหมานี่ก็สุดๆแล้วนะโอ้ยร้อง17ตัวละงมกระมังตัวกระจายกันเลยตัวผู้กี่ตัวตัวผู้น่าจะประมาณ10ตัวตัวเมีย7ตัวเออหมาคอกท้องแม่เดียวเนี่ยแพะแม่เดียวเลยหมาตัวใหญ่นี่เออหมาพันธุ์อะไรเออน่าจะ 1,800 มั้งซื้อมาจากสวนโรจักจำไม่ผิดนะต่อเหลือ 1,700 ก็17ตัวพอดีนี่ไงซื้อ17ก็ถูกอีกมันเครียดขนาดนั้นมันก็เล่นได้นะเนี่ยไว้เฉยเลยนะแล้วพ่อเป็นใครอ่ะพ่อมันเป็นพ่อพันธุ์ไงพ่อพันธุ์เนี่ยเอามาจากวัดหลวงพ่อปากแดงเหรอเออไปเอามาก็คือไปทำบุญนี่แหละพ่อมันสีขาวหรือสีดำอ่ะพ่อด่างดำเหรอแล้วแม่ที่ขาวเลยขาวประมาณไหนคือขาวจ้วเลยเหรอแม่พันธุ์ขาวจ้วเลยเหรอแต่พ่อนี่ด่างดำลูกออกมาพ่อตัวมันใหญ่ไงเขาเรียกอะไรไซบีเรียนไงไซบีเรียนตัวใหญ่ตัวใหญ่ฝรั่งมันไม่ค่อยกัดใครนะมันจะอยู่แต่ห้องแอร์เพราะอะไรหมาจะอยู่ในห้องแอร์แต่เจ้าของจะออกมาอยู่นอกบ้านร้อนเจ้าของไม่ร้อนไงหมามันร้อนเออคนมันเยอะไงให้หมาอยู่ดีกว่าดีกว่ามันไม่บ่นด้วยใช่ไหมใช่มีความสุขด้วยดีนะตีคอตาหวานเชียวว่าถ้าแกสองคนเนี่ยอยากจะทำธุรกิจกับฉันไหมตอนนี้ฉันอยากทำธุรกิจกับแกลูกพี่บอกเข้าไปแล้วก็คนละครึ่งกันชิ้นส่วนหมดทั้งหมดเงินทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าไปฉันขอซื้อแล้วกันทั้งหมดนะทั้งหมดเออก็ดีสิคุยง่ายๆอย่างนี้ก็ดีเฮ้ยเช็คเงินดิเอออันนี้มันหมวกฉันเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแกนี่วะตำรวจป่ะเนี่ยนี่แกรู้แล้วเหรอรู้แล้วดิแกป้อมมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกแกจะมาหลอกจับพวกฉันเหรอฉันไม่จับแกหรอกนี่มาทำไมเนี่ยเมื่อแฟร์บอกไปเลยคนละครึ่งส่วนแบ่งทั้งหมดพวกแกจะมาชุบมือเปิดได้ไงเพราะฉันทำมานานแล้วนะเอ้ยก็ทำมางานถ้าเกิดฉันจับแกนะเฮ้ยเอาไงดีวะก็ให้มันดูแลจับเลยดีกว่ามั้งให้มันดูแลไปถูกันไปเราก็ได้มันก็ได้เอาละเอาคนละครึ่งก็ได้เออโอ้ยจะทำบ้าอะไรวะเงินทุกอย่างต้องเข้ามูลนิธิเฮ้ยแกพวกไหนเนี่ยฉันว่าคุยกันดีๆดีกว่าอะไรของมันอ่ะไม่รู้มันแกคิดดูดิพูดดิอะไรพูดเรื่องอะไรอ่ะให้มันพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เรียกถามเลยว่าให้มันมาทำไมเออให้แกติดคุกกันตายเอาไหมติดเรื่องอะไรล่ะเออนี่แกอิสระแล้วทำตัวดีดิก็ผมก็มาช่วยเขาทำนี่เดี๋ยวทำดีแล้วไปแบ่งคนละครึ่งผมก็ไม่เอาอยู่แล้วหรือว่าแบ่ง5ส่วนแกได้ด้วยนะผมไม่เอาเลยเอาไหมแล้วแกไม่เอาฉันพอแล้วฉันเลิกหมดแล้วเห็นไหมนี่ไงเขากลับตัวคนดีแล้วเออแกเป็นตำรวจซะเปล่าผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เอาอะไรอยู่แล้วแกคนดีมากเลยเนี่ยเขาก็ลือกันแบบนั้นนะครับพี่เปลี่ยนสีไวมากเราจะให้ท่านทำไงอ่ะเออจะทำไงมีทางเดียวนะแกสองคนจะพ้นผิดได้นะแกต้องจับไอ้นี่อ่ะแล้วเปลี่ยนสมองมันซะเฮ้ยให้สมองไปทำความดีเฮ้ยยาอ้าวจากคนนั้นเป็นคนนะนี่ฉันอินสตัมเปอร์เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนหมาเลยทำบาปไปเห็นกระชากนี่17ตัวนั่นอันนี้เป็นยาสลบไปเฮ้ยจบแล้วสบายแล้วแต่การผ่าสมองมาจ้ะอุปกรณ์เร็วยาชาน้ำอะไรก็ไม่รู้ราดมาเนี่ยไม่รู้เออเขาเอาแอลกอฮอล์อะไรใส่ไหมไม่ใช่น้ำคืออะไรเออได้พูดถูกอ่ะเออยาชาเฮ้ยชาไหมชาป่ะชาป่ะชาชา
เฮ้ยแกจะทำอะไรเนี่ยจัดการผ่าสมองมันยาเฮ้ยจับตัวไว้ล็อกไว้ก็จะเป็นด็อกเตอร์แกไม่ผ่าเองเหรอนี่ฉันมีคนช่วยแล้วนิ่งๆไว้ดีกว่าโอ้ยเจ็บนิดนึงเจ็บมากๆเนี่ยบาปกรรมตามแล้วเนี่ยแอร์ก็หนาวต้องเข้าไปอาบน้ำนะฉันขอโทษแล้วมันทำไมไม่ฉีดตั้งแต่ตอนแรกดีที่มันเล็งเฉียงเมื่อกี้เนี่ยฉันขอโทษแกด้วยไม่ต้องขอโทษหรอกไอ้หุ่นกระป๋องไปให้ฉันเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนสมองเลยแกกลับตัวเป็นคนดีนะไปไอ้เท่งโทรมานะเออชื่อโทรมานะสมมติเนี่ยเป็นหัวใช่ไหมเดี๋ยวเป็นหัวก็วางงี้แล้วก็ทำงี้มันก็จะเหล็กจะได้ไม่กระทบหัวก็ไม่กระทบไงก็เมื่อกี้แบบนี้ตอนนี้มันกระทบไงมันโดนเลยโดนเหรอกระเทือนครับฉันขอโทษฉันเป็นหุ่นยนต์โอ้ยหุ่นต้องรู้สมองเฮ้ยยังไเรียบร้อยแล้วท่านตอนนี้เป็นหุ่นยนต์สมบูรณ์แบบแล้วนี่ส่วนแบ่งฉันอยู่ไหนไม่ดีเหรอส่วนแบ่งอะไรมันยังรวนอยู่ส่วนแบ่งส่วนแบ่งอะไรอ่ะส่วนเอ้ยฉันเป็นคนดีแล้วฉันเป็นคนดีแล้วดีมากแล้วฉันไม่เอาแล้วเงินพวกฉันก็จะกลับตัวกลับใจใหม่แล้วไม่ยุ่งพวกเรื่องค้ามนุษย์อะไรแล้วดีมากดีแล้วทำไมอย่างนั้นถ้ามนุษย์ขาดความสามัคคีกันอีกหน่อยโลกนี้หุ่นยนต์จะครองโลกจำไว้ต้องเอาแล้วนะต่อไปนี้แกต้องเป็นคนดีเข้าใจไหมฉันจะเป็นคนดีตามที่แกต้องการฉันขอโทษฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันไม่รู้น้ำหนักมือเห็นไหมล่ะเออใช่ป่ะจริงหรือป่ะก็ถือว่าต่างคนต่างอยู่มนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์หุ่นยนต์ก็อยู่ส่วนยนต์ตัวกับใจแล้วอยู่ร่วมกันได ากลับตัวเป็นคนดีนะหาเงินอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เงินไม่บริสุทธิ์มันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้จำไว้ซื่อสัตย์ยุติธรรมช่วยพดุงคุณธรรมให้โลกนี้อยู่ได้ใครที่ทำผิดหรือทำร้ายเป็นคนไม่ดีจับตัวเข้ามาไว้อยากจะบอกแต่มนุษย์ที่รู้ว่าถึงแม้จะเป็นหุ่นยนต์จริงแต่เป็นหุ่นยนต์ที่มีหัวใจใช่มนุษย์อ่ะควรจะมีคุณธรรมต่อโลกใบนี้มาเลยครับวันนี้เกมมีชื่อว่าจิตกรเด้งดึงครับคุณผู้ชมครับเต้นดีๆระวังโดนรัดนะเดี๋ยวก็จับรัดซะเลยนี่แป๊บนึงก่อนหน้านี้2คนไม่มีงานกันเหรอดูโอ้โหเล่นมึงตั้งใจกะให้น้องเขาตายยังไงเนี่ยฮะอันนี้ยากยังไงก็ตอบไม่ได้อ้าวลองดูให้พี่หม่ำดูนี่พัดลมเพดานเฮ้ยเฮ้ยพูดกันเล่นเฮ้ยบ้าบ้าพี่หม่ำหมดเวลาตายเลย
่